คุณธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์ส.ส.พรรคก้าวไกลอยู่ในสายกับเราแล้วเห็นหน้าเห็นตาด้วยครูทันสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะค่ะนี่จอดรถคุยเลยใช่ไหมคะครูคะค่ะเพราะว่ากลับไม่ทันเพราะว่าเมื่อสักครู่มาจากอีกที่นึงแล้วก็ปรากฏรถติดมากก็ขออภัยด้วยนะคะค่ะชัดเจนค่ะเป็นไงคะครูตอนนี้คือความดีอกดีใจที่ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมได้รับสภามีมติเห็นชอบรับหลักการเนี่ยความดีอกดีใจตอนนี้มันยังแค่ไหนคะก็จริงๆในบางช่วงเวลาของวันก็จะมีตัวสั่นอยู่นะคะแต่ว่าสั่นแล้วเราพร้อมที่จะสู้เต็มที่นะคะแต่ว่าความรู้สึกในวันนั้นก็เราก็บอกกับทุกคนคือมันเราเกิดมาในยุคปุ๋ยพรทิพย์หน้าทีรันกระดกได้มงคุยกันนะคะแล้วเราก็เลยเราก็เลยพูดกับกล้องรังสีมันลงไปว่าอุ้ย LGBTQ ทุกคนได้มงกุฎอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นฟีลลิ่งเหมือนป้องปากค่ะค่ะแต่นั่นคือความปลื้มอกปลื้มใจอันนั้นคือสเต็ปแรกแต่ทีนี้ครูทันค่ะคือหลังจากที่สภารับหลักการแล้วอนาคตคือตอนนี้จะต้องเข้าไปต่อสู้กันในคณะกรรมาธิการซึ่งเขาบอกว่าตอนที่จะไปพิจารณาในกรรมธิการเขาบอกว่าให้เอาร่างของรัฐบาลเนี่ยเป็นหลักเพราะฉะนั้นภารกิจของเราตอนนี้คือว่าเราจะต้องเอาสิ่งที่เราต้องการให้ออกมาเป็นกฎหมายเนี่ยไปอยู่ไปผสมอยู่ในร่างของรัฐบาลให้ได้ไอ้ตรงเนี้ยเราวางยังไงจะเอาเรื่องไหนเข้าไปใส่บ้างยังไงคะคือถ้าเกิดเราได้จริงๆแล้วสภารับหลักการทั้งสองหลักการใหญ่ๆคือหลักการสมรสนะคะและหลักการคู่ชีวิตเพราะฉะนั้นในเมื่อสภามีความเห็นชอบรับ2หลักการนั่นหมายถึงว่ากฎหมายที่ทำในคณะกรรมการก็ต้องมี2หลักการและนั่นหมายถึงว่ากฎหมายที่ออกมาก็ต้องมี2ฉบับนะทีนี้ขออธิบายนิดนึงว่าสมรสเท่าเทียมเนี่ยทุกคนเข้าใจอยู่ละมันคือความเท่าเทียมนะฮะและร่างที่2มันก็คือพรบคู่ชีวิตค่ะทีนี้ร่างพรบคู่ชีวิตเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนคล้ายๆว่าร่างที่เป็นเหมือนยานแม่นะคะแล้วก็มียานลูกยานลูกเนี่ยก็คือประมวลแพ่งพาณิชย์ที่มันเป็นในเรื่องของว่ากำหนดว่าถ้าจดสมรสแล้วห้ามจดคู่ชีวิตห้ามจดชีวิตห้ามจดคู่สมรสเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเขาจึงมีบทบัญญัติของกฎหมายสมรสประมวลแพ่งพาณิชย์เนี่ยมาใช้ครับค่ะและร่างที่3ก็คือร่างของประชาธิปัตย์เนี่ยซึ่งเป็นคู่ชีวิตคล้ายๆกับคณะรัฐมนตรีแต่แตกต่างกันตรงที่ว่าครอบคลุมถึงคนทุกเพศนะเพราะฉะนั้นนั่นหมายถึงว่าจริงๆแล้วในมุมของครูเนี่ยมันไลท์อัพบางอย่างตรงที่ว่าเอ้ยจริงๆแล้วเราสามารถที่จะต่อสู้เพราะว่าหมวดของการที่ห้ามจดซ้อนเนี่ยมันจะต้องตอบให้ได้ว่าทำไมถึงห้ามจดซ้อนเพราะอะไรเพราะฉะนั้นสมรสเท่าเทียมเนี่ยมันจะต้องถูกเปลี่ยนเป็นคู่สมรส LGBT ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะเป็นจุดที่เราจะต่อสู้ให้กฎหมายเนี่ยออกมามี2ร่างและไม่มีความกังวลค่ะก็มีกฎหมาย2ตัวได้ประชาชนได้ประโยชน์ค่ะครับไม่กังวลเลยเหรอคะครูอ๋อก็อุกาบาตอยู่คือตอนเนี้ยสิ่งที่มีการอภิปรายกันในวาระแรกเนี่ยก็คือเหมือนกับว่ามีบางประเด็นที่เขาพยายามที่จะไม่เห็นด้วยคือเอาจริงๆถ้าเราพูดตรงๆก็คือว่าจริงๆฝ่ายรัฐบาลน่ะเขากะว่าเขาจะปัดตกด้วยซ้ำแต่ว่าปัดตกไม่สำเร็จร่างของทางครูทันก็คือร่างสมรสเท่าเทียมเนี่ยก็เข้าไปด้วยแต่ทีนี้พอเข้าไปจริงๆเนี่ยจะได้เข้าไปอยู่คือหลักการสำคัญที่อยากให้เข้าไปอยู่ด้วยแน่ๆก็คือมีเรื่องอะไรบ้างคะแน่นอนค่ะคือจริงๆหลักการของประมวลแพ่งพาณิชย์เราใช้ภาษากฎหมายนิดนึงนะคะของคู่ชีวิตที่มันค่อยเป็นยานลูกของรัฐบาลเนี่ยมันเป็นหมวดแห่งการห้ามจดซ้อนแต่ว่าของเราเนี่ยมันมีทั้งหมด9หลักการหลักการมั่นหลักการสมรสหลักการที่จะเป็นหน้าที่ของสามีภรรยาของคู่สมรสในหมวดการจัดการทรัพย์สินในบทบาทเกี่ยวกับอะไรนะอภิบาลดูแลกันนะคะจัดแล้วก็หรือในหมวดของการฟ้องหย่าเรามีทั้งหมดครบเหมือนผู้ชายผู้หญิงเพราะฉะนั้นเราต้องยืนยันว่าหลักการที่รัฐบาลเออที่สภานั้นผ่านหลักการแล้วหลักการเราต้องอยู่ครบนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องต่อสู้ค่ะคือเหมือนกับว่าหลักการที่ครูทันบอกเนี่ยครับมันไปเปลี่ยนแค่2คำเองใช่ไหมครับค
ค่ะก็คือจริงๆแล้วก็คือของพรรคก้าวไกลเนี่ยเราเปลี่ยนในเรื่องของชายหญิงเป็นบุคคลนะคะแล้วก็สามีภรรยาเป็นคู่สมรสนะฮะนั่นหมายถึงว่ากฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคู่สมรสเนี่ย LGBTQ+ เนี่ยก็จะได้สิทธิ์ตรงนั้นเลยนะฮะเราไม่ได้ใช้คำว่าสามีภรรยาเพราะว่าในกฎหมายเราใช้คำว่าคู่สมรสหรือคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือคู่สมรสฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะฮะไม่ได้กระทบผู้ชายผู้หญิงค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องบิดามารดาเนี่ยเราไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าบทบาทของผู้หญิงนะคะที่จะต้องรับรองบุตรนะครับเป็นการสืบสายโลหิตนะคะจากการสืบพันธุ์ตรงเนี้ยเกี่ยวกับสายเลือดทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้ไปยุ่งเพราะว่า LGBT เนี่ยเราสร้างครอบครัวด้วยสายสัมพันธ์เพราะฉะนั้นมันคือสาระเหมือนเราปฏิบัติเหมือนสาระต่างเราปฏิบัติต่างนี่คือความหลากหลายค่ะค่ะครูคะเท่าที่ฟังฝ่ายรัฐบาลเนี่ยถ้าเราจะถามว่าจุดที่ฝ่ายรัฐบาลเขาพยายามที่จะคัดค้านเนี่ยเหตุผลของเขาเป็นยังไงฟังขึ้นไหมจะครูทันที่เท่าที่มองค่ะคือสิ่งหนึ่งที่ท่านยกมาในอภิปรายก็คือเขามองว่าเขาอ้างนะคะกฤษฎีกาเนี่ยเขียนอ้างอิงมาว่าเราเนี่ยผิดธรรมชาติเป็น act of god นะฮะซึ่งอาจจะอ้างมาจากศาลรัฐธรรมนูญและท่านก็เลยโต้แย้งไปว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นธรรมชาติคุณไม่เห็นเราหรอกนะฮะเราจะผลิตยานอวกาศไปดาวอังคารทำไมเพื่อไปยอมรับก้อนหินในดาวอังคารแล้วก็หยิบมาว่านี่คือความสำเร็จนี่คือการที่จะตัดธงชัยความมั่นคงเราเห็นไหมวิทยาการเราล้ำหน้าวิทยาศาสตร์เราล้ำหน้าแต่ว่าคนที่ยืนข้างๆคุณบนโลกใกล้คุณเนี่ยคุณยังไม่เห็นเขาว่ามีลมหายใจเป็นวิทยาศาสตร์เลยอันนี้คือสิ่งที่พูดตรงนี้เพราะเราจะบอกว่าเอ้ยวิทยาศาสตร์มันคือทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เป็นเรื่องผิดธรรมชาติเราไม่เป็นวิทยาศาสตร์เราคือมนุษย์ที่มีลมหายใจและนี่ก็คือข้อโต้แย้งที่เราจะบอกว่ากระเทยทุกคนเป็นธรรมชาติค่ะครูครับไอ้คือณขนาดนี้มันก็เข้าสู่กระบวนการของกรรมธิการแล้วครูยังแบบมีความคาดหวังแค่ไหนที่จะโน้มน้าวฝ่ายรัฐบาลที่จะมาเห็นด้วยกับร่างของเราอะครับคือถ้าเกิดเราพูดถึงประชาชนเนี่ยมันคงคุยกันไม่ยากใช่ไหมคะคือวันนั้นครูก็คือวันที่อภิปรายแล้วก็สื่อที่เข้ามาครูต้องขออภัยครูหัวยุ่งแล้วก็แต่ว่าวันนั้นเป็นวันที่ครูโซซินซิเลตี้มากคือเป็นวันที่ครูพูดจากใจทั้งหมด คือครูจะบอกว่าถ้าเรามองประชาชนเป็นหลักและไม่มองเป็นเรื่องการเมืองทุกอย่างมันจบได้แต่ว่าถ้าเกิดเรามองว่าเป็นเรื่องการเมืองเมื่อไหร่มันก็จะไม่จบใช่ไหมแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยแน่นอนเรามีคนที่จะต้องทำงานทำกันบ้านเกี่ยวกับคัดง้างในเรื่องข้อโต้แย้งในกฎหมายที่เราจะต้องจัดการและก็ดำเนินไปหลายมาตราแต่ในความเป็นนักการเมืองในความเป็นนักกฎหมายเนี่ยครูคิดว่าสมรสเท่าเทียมจะอย่างน้อยนะฮะให้ทุกคนเห็นหัวใจของกฎหมายตัวนี้นะฮะเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่ทุกคนเข้าใจหรือเปล่าว่าคนที่จะเอากฎหมายนี้ไปใช้เขาใช้ด้วยหัวใจเพราะฉะนั้นถ้าเรามาคุยกันเรื่องการเมืองเนี่ยครูคิดว่าเราคงคุยกันยากเราควรจะร่วมมือร่วมใจและครูจะพูดเสมอว่าไม่ใช่เป็นผลงานของพรรคก้าวไกลไม่ใช่เป็นของฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแต่เป็นชัยชนะของประชาชนและถ้าเกิดผู้แทนราษฎรทุกคนตระหนักรู้ว่าเราทำเพื่อพวกเขานะฮะเอาศรัทธากลับขึ้นมาครูอาจจะดูหน่อมแนมมานะแต่ว่ามันเป็นความจริงใจที่ครูอยากให้มันเกิดขึ้นในรัฐสภาวันที่วันนั้นนะครับวันที่อภิปรายครับครูมาแถลงตั้งแต่ตอนเช้าอภิปรายขึ้นรอบแรกรอบสองนะครับตอนนั้นนะคิดอะไรอยู่ครับครูคือเอาพูดตรงๆเลยนะคือวันนั้นครูก็แบบว่าเพลงคือแบบว่าสื่อก็โทรมาแล้วเราก็แบบทั้งอะไรแบบคือครูเกิดโปเปิดเพลงคุกกี้เสียงไทยตอนไปทำงานคือแบบว่าด้วยความหวังแต่ว่าเราข้างในเราพร้อมนะแต่เรารู้เหลือเกินว่ามันลิบหลีความแน่เราก็แบบสู้จนกระทั่งไปแถลงข่าวครูก็ประกาศว่าส.ส.ทุกคนมีเอกสิทธิ์นะคะให้โหวตด้วยหัวใจแล้วคุณฟังมันด้วยหัวใจไม่ใช่เรื่องการเมืองซึ่งครูต้องขอบคุณส.ส.ทุกท่านนะคะทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลคนที่ยอมแหวกมติพรรคเพื่อโหวตให้นะครับครูค
คือครูขอแบ่งปันว่าถ้าทุกท่านฟังอยู่คือประชาชนมีความสุขมากท่านเห็นไหมว่าเวลาประชาชนมีความสุขเราก็มีความสุขค่ะค่ะนั่นก็คือทีนี้มีเบื้องหลังไหมคะครูสำหรับ51สสของฝ่ายรัฐบาลที่มาโหวตให้เราเนี่ยคือเราแบบเดินเข้าไปหาเขาเพื่อไปขอหรือว่าจริงๆแล้วเขาคือสมัครใจมาเองคือนักการเมืองอะนะคะแน่นอนเราต้องพูดคุยกับทุกฝ่ายอยู่แล้วและในเชิงที่ถ้าเราไม่ได้เราเอาความเป็นพรรคการเมืองออกเนี่ยเราก็จะมีเพื่อนนะคะที่เราคุยกันในฐานะปัจเจกอย่างบางท่านเนี่ยเขาก็จะติดตามทางตอนสมัยเป็นคอมเมนเตอร์ในรายการโทรทัศน์เขาก็จะเราก็จะพูดคุยกันนะคะแล้วก็ท่านก็น่ารักมากนะคะคุณจอมขวัญแล้วก็เวลาที่เราพูดคุยกันเรารู้ว่าสิ่งนี้มันต้องเกิดขึ้นนะคะและท่านก็ช่วยให้พรรคของท่านนะคะเมื่อก่อนท่านอยู่พลังประชารัฐตอนนี้ท่านย้ายพรรคไปอยู่พรรคเศรษฐกิจใหม่ใช่ไหมคะแล้วก็ไทยเศรษฐกิจไทยท่านก็โหวตนะคะเกือบทั้งพรรคเลยประชาธิปัตย์เราก็บอกถ้าเกิดคุณโหวตก็มีคนที่นั่งทานข้าวอยู่นะคะแล้วก็พูดคุยกันเรื่องนี้มาตลอดเขาก็โหวตให้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ท่านคงพูดคนเดียวไม่ได้นะคะมีดร.สุรเชษฐ์ รังสิมันโรมคุณเท้งนะคะชาวสอหลายท่านเดินกันพี่โหวตคือครูต้องขอบคุณทุกท่านสอไม่ใช่แค่ครูเลยจริงๆค่ะและมีสสหลายท่านในสภาเดินแล้วก็ดร.สุรเชษฐ์เนี่ยมาบอกครูทันบอกว่าครูทันรู้ไหมมันอีกมันจริงๆมันจะตกแล้วครูทันเต็มที่ไปเลยแต่มันแค่ last 5 minutes คือ5นาทีสุดท้ายที่มันเหมือนว่าเขาเปลี่ยนใจว่าเขาโหวตให้ค่ะครูคะทีนี้ตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันเริ่มต้นแล้วคือเหมือนประตูมันเปิดแล้วแต่ว่าพอหลังจากประตูเปิดแล้วเนี่ยคือเรายังจะต้องเดินไปข้างหน้าอีกซึ่งไม่รู้ว่าเดินไปข้างหน้าจะต้องไปเจออะไรบ้างเข้าไปจะไปเจออะไรบ้างแล้วก็ไอ้เนื้อหาเนี่ยจะสำเร็จหรือเปล่าคือถ้าถามครูในแง่ของไอ้ความยากง่ายในการต่อสู้ครั้งแรกยกแรกตอนที่ทำให้สภารับหลักการได้เนี่ยกับหนทางข้างหน้าเนี่ยครูคิดว่ามันจะยากง่ายแตกต่างกันยังไงคะคือจริงๆคนในรายชื่อกรรมธิการเราก็ท่านก็รู้จักหลายท่านนะคะหลายท่านก็สนับสนุนสมรสเท่าเทียมแต่ทีนี้เนี่ยในเรื่องอเจนดาทางการเมืองเนี่ยท่านไม่รู้ท่านถึงบอกไงว่าถ้าเกิดเราคุยในเรื่องการเมืองมันคุยกันยากแต่ถ้าเราคุยเรื่องประชาชนและความเท่าเทียมมันคุยกันง่ายเพราะฉะนั้นท่านเชื่อว่าคนทุกคนมีอเจนดาท่านต้องแบ่งปันตรงนี้ว่าในกลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ LGBTQ เนี่ยก็มีการเมืองของมันใช่ไหมคะนั่นหมายถึงว่าคือเวลาที่เราเห็นกลุ่ม LGBTQ เนี่ยก็เหมือนเป็นกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศแต่ในนั้นเนี่ยมันก็มีบุคคลที่ทำงานกับอีกฝ่ายนึงบุคคลที่ทำงานกับอีกฝ่ายนึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับศาสนาหนึ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะมันมีสิ่งที่มันเป็นการเมืองและมีอเจนดาอยู่ซึ่งจริงๆแล้วครูรู้ไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครูรู้เพราะว่าสมรสเท่าเทียมเนี่ยก่อนที่จะไปยื่นเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยครูก็ผ่านเรื่องราวกับการแทรกซึมผ่านล็อบบี้ยิสต์นะฮะการดึงให้กฎหมายออกช้ายื่นช้านะฮะหรือมีคนที่มาจากคนที่ไม่หวังดีและทำเป็นผู้หวังดีครูเจอมาหมดคือเพราะฉะนั้นครูก็ไม่ได้ไว้วางใจซะทีเดียวว่าคณะกรรมการจะทำงานกันอย่างราบรื่นแต่ครูรู้ว่าทุกคนมีอเจนดาอะไรแล้วครูจะรู้เวลาที่บางอย่างมันเริ่มผิดเพี้ยนไปแล้วครูจะจับสังเกตให้ดีแล้วครูจะรู้ว่าครูจะสู้ยังไงค่ะปลายทางเรื่องนี้ครับครูมองว่ายังไงอะไรที่เราสามารถแบบยอมได้อะไรที่สามารถที่จะเนี่ยมันต้องสู้เรื่องนี้จริงๆเลยประเด็นนี้จริงๆเลยครูคิดว่าสิ่งที่ต้องสู้คือเราต้องให้ได้คำว่าสมรสสมรสนั่นคือสิทธิขั้นพื้นฐานที่ถูกพรากไปต้องไม่ลืมข้อนี้แต่อย่างในฝรั่งเศสเนี่ยเขามีสองกฎหมายเหมือนกันคือมีทั้งสมรสเท่าเทียมแล้วก็มีคู่ชีวิตสมรสเท่าเทียมเนี่ยมันเป็นคนทุกเพศสมรสได้เท่าเทียมเป็นพื้นฐานนะเป็นพื้นฐานการสร้างครอบครัวแต่ civil partnership หรือคู่ชีวิตของฝรั่งเศสเนี่ยเขามองในเรื่องของการใช้ชีวิตมีความสัมพันธ์แบบหลวมๆนะฮะคืออาจจะอภิบาลดูแลการจัดการทรัพย์สินไม่เกิน1ล้านบาทแล้วก็คุณสามารถเซ็นพยาบาลได้ในคุณเช่าบ้านอยู่ด้วยกันคือเป็นชีวิตที่อาจจะจ
ดกันอยู่ก่อนแต่งหรืออาจจะเป็นเพื่อนกันที่ไม่ต้องมีโรแมนติกเลิฟที่ฉันกับเธอคบกันมาแต่เด็กแล้วฉันไม่มีคนไว้ใจเลยซึ่งมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์อีกแบบหนึ่งฉันนั่นคือครูก็มองว่าถ้ากฎหมายมันออกมา2ตัวแล้วมี2ตัวได้ทำไมล่ะมี2ร่างออกมาและรับทั้ง2ร่างเรื่องจริงๆประชาชนก็ได้ประโยชน์เท่านั้นเองค่ะครับก็แปลว่ารับได้ถ้าจะมี2ร่างมี2ร่างให้ได้สิทธิทางด้านกฎหมายมีเรื่องของที่ครูบอกในเรื่องของการอภิบาลหรือว่าในเรื่องสิทธิด้านกฎหมายเพราะว่าที่ผ่านมาก็คือเหมือนแบบดูแลกันแล้วแบบถ้าจะต้องจากกันวาระสุดท้ายในเรื่องของการเรื่องทรัพย์สินใช่มั้ยคะคุณครูใช่ค่ะเรื่องสำคัญเลยค่ะได้ได้แล้วก็แสดงว่าคือถึงตอนนี้ยังไงก็คือยังมีความหวังเต็มเปี่ยมครูต้องมีความหวังเพราะประชาชนมีความหวังนะฮะแล้วก็ครูรู้ว่ามันยากนะแต่ว่าครูคิดว่าเราในฐานะสสเราไม่อยากเปลี่ยนประเทศหรอใช่ป่ะท่านไม่อยากให้ท่านไม่อยากให้คนศรัทธาในกลไกรัฐสภาหรอท่านก็ต้องถามกลับไปกับสสทุกท่านสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยมันดีกับตัวท่านเองหมดเลยถ้าเราทำงานตรงไปตรงมาเพื่อพวกเขาอะค่ะสภามันก็จะเข้มแข็งท่านคิดว่าประเทศเรามันเป็นประเทศที่การที่ไม่เชื่อในระบบรัฐสภาเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดแล้วคนแล้วเราต้องเอาศรัทธาตรงนี้กลับมาให้ได้ค่ะค่ะโอเคขอบคุณครูนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่มาแบ่งปันกันค่ะขอบคุณค่ะค่ะค่ะครูธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์นะคะสสพรรคก้าวไกลก็คือเป็นเรียกว่าเป็นคนผลักดันคนที่ผลักดันร่างกฎหมายนี้